ตอนนี้เดินมาได้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะเหนื่อยมากสัมภาระที่อยู่ด้านหลังเนี่ยประมาณ7กิโลเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อสู้ต่อไปสวัสดีค่ะ Welcome to Bella on Tour นะคะวันนี้เราพาทุกคนมา on tour อยู่ที่ในป่านะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาผจญภัยกับคุณสามีที่ชอนป่าชอนนี่นะคะที่ลัสโอไฮโอตอนนี้กำลังกางเต็นท์ซึ่งป่าชอนนี่เนี่ยนะคะก็อยู่ในเมืองสกิโอโตรัสโอไฮโอนะคะเป็นเมืองที่อยู่ทางฝั่งตอนใต้ของโอไฮโอนะคะติดกับรัสเคนตักกี้ซึ่งจุดที่เรากางเต็นท์เนี่ยก็ใช้ระยะเวลาเดินมาประมาณ4ชั่วโมงนะคะ How many miles we walk from here? We walk here 10 miles เดินมา10 miles 10 miles is how many kilometers? ประมาณ17 18กิโลประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวหลังจากกางเต็นท์เสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาฟืนนะคะป่ะไปหาฟืนกันอันนี้ฟืนที่ได้นะคะวันนี้เราจะก่อกองไฟอันนี้หลังจากที่เราไปหาฟืนมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็นั่งพักผ่อนกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าถึงประวัติของป่าชอนนี่เนี่ยให้ฟังนะคะป่าชอนนี่เนี่ยเดิมก็คือเป็นชื่อของอินเดียนชอนนี่นะคะซึ่งกลุ่มอินเดียนชอนนี่เนี่ยก็เป็นกลุ่มอินค่ะที่มีถิ่นกำเนิดเนี่ยที่รัสโอไฮโอบริเวณแบบพื้นที่ตอนกลางของรัสโอไฮโอนั่นเองนะคะแล้วก็บริเวณแบบป่าแห่งเนี้ยแต่ก่อนเนี้ยก็คือเป็นพื้นที่ของพื้นที่สำหรับล่าสัตว์นะคะจนกระทั่งแบบว่าในส่วนของกลุ่มคนยุโรปเนี่ยก็มีการล่าอาณานิคมนะคะก็แบบเกิดการต่อสู้กันแล้วก็ขับไล่กลุ่มอินเดียนเนี่ยจนกระทั่งเขาก็มีการอพยพไปเรื่อยๆนะคะจนไปล่าสุดที่ไปตั้งถิ่นฐานก็คือที่โอคลาโฮมานะคะที่แถวๆแบบเนบาสก้าประมาณนั้นนะคะจนกระทั่งเขาก็ได้ประกาศสถานที่แห่งนี้ก็คือให้เป็นเขตอุทยานสำหรับรัฐนะคะด้วยเขตอุทยานแห่งนี้นะคะก็มีพื้นที่กว้างถึง 60,000 เอเคอร์นะคะหรือว่าถ้าตีเป็นไร่สำหรับบ้านเราก็คือ 151,000800ไร่นะคะก็ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ส่วนมากคนที่มาเที่ยวสถานที่แห่งนี้นะคะก็เป็นที่นิยมเลยก็คือในเรื่องของคนแบบเดินเขานะคะก็คือแบบแบ็คแพ็คเดินเขาแล้วก็มาในส่วนของการตกปลานะคะในส่วนของปิกนิกกับครอบครัวหรือว่าคุณจะแบบล่องเรือตกปลาก็ได้นะคะส่วนปลาที่เขาตกเนี่ยก็ได้เนี่ยก็จะเป็นแบดในส่วนของปลาเทาหรือว่าปลาอะไรนะเขาเรียกว่าแคทฟิชหรือว่าบ้านเราเรียกว่าปลาดุกนั่นเองนะคะวันนี้ก็พาทุกคนขึ้นมาส่วนเดินขึ้นมาเนี่ยก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยมากเลยอ่ะตั้งแบบ10ไมล์ซึ่งถ้า10ไมล์เนี่ยตีเป็นระยะทางเป็นกิโลเนี่ยจากจุดเริ่มต้นจนเดินขึ้นมาถึงตรงเนี้ยก็ประมาณ18กิโลเมตรนะคะ10ไมล์18กิโลเมตรเนาะก็ถือว่าเป็นการมา
ฟอกปอดนั่นเองนะคะตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดแล้วระหว่างทางที่เดินมานี่คือแบบว่าเหนื่อยมากแล้วก็ปวดขาทางนู้นหลับแล้วก็ชินดูeating fire when I talk in the... ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาก่อกองไฟกันแล้วก็ทำอาหารหนาวตอนนี้น่าจะประมาณ 8-9 องศาได้ส่วนด้านหลังนี้นะคะคุณไมเคิลกำลังทำอาหารที่เรานำมาก็ง่ายๆเป็นอาหารถุงนะคะ What's it that? Not that. Be careful, don't smell. ผัดไทยนี่อันนี้ผัดไทยซื้อมาจาก What's the shop store we go? We buy that. What the store? Cabela. Your fire's on the, your butt's on the fire. Mm-hmm, yes, I know. Just burn my tail. ซื้อมาจาก Cabela นะคะแล้วเราก็ใส่น้ำแล้วก็รอ5นาทีตั้งไว้ตรงนี้แหละส่วนสัตว์ป่าที่นี่นะคะที่มีก็จะเป็นพวกหมีกวางกระรอกหมาป่าแล้วก็กระต่ายแล้วก็ไก่งวง Where's the lion? แต่สิ่งที่น่ากลัวก็น่าจะเป็นหมีถ้าสำหรับใครแบบว่ามาแบบแบ็คแพ็คที่อเมริกาเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของหมีนะคะเวลากินเสร็จเราก็ต้องเอาอาหารไปไว้ไกลๆหรือเอาไปแขวนไว้บนต้นไม้ถ้าหากว่าไม่เอาไว้แบบบริเวณแบบใกล้ๆบริเวณที่เราแบบนอนอะไรเงี้ยเขาก็จะมาบางทีที่เราได้มาแบบว่าเหมือนกับแบบมากางเต็นท์นอนในป่าอะไรเงี้ยมันก็เป็นการรู้สึกแบบรีแลกซ์รู้สึกแบบผ่อนคลายนะคะรู้สึกแบบอยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าอยู่ที่ไทยเราก็สามารถไปกางเต็นท์ในป่าได้นะตามแบบเขตอุทยานต่างๆอะไรเงี้ยถ้าเป็นที่อเมริกาอย่างเงี้ยค่ะพื้นที่สำหรับแบบกางเต็นท์ก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากแทบทุกรัฐนะคะเพราะว่าคนอเมริกาเนี่ยเขาก็จะ อนุรักษ์ธรรมชาติเดี๋ยวเราก็จะมากินข้าวกันนะคะ What is it? ผัดไทย With chicken ผัดไทย with chicken ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าดูสภาพสิ Who cook for you? You oh. Thank you Michael นี่Not too bad. Yeah, because when you're hiking, you get hungry. Now you can explain how you cook it. I boil water, and then yeah, you pour the water in the bag. I'll show them already. อยู่ในป่าตอนนี้กินอะไรก็อร่อย Just careful your leg. Yeah. I do Mexican rice and chicken. I'm gonna try it. Oh my god. Horrible. Not for me. Thank you.
ันนี้ตื่นเช้ามานะคะกำลังเก็บเต็นท์เดี๋ยวเดินทางกลับแล้วดูสภาพหน้าสิมาแคมปิ้ง มีความน่าสดมากหน้าก็ไม่ได้แต่งเดี๋ยวเก็บของแล้วก็เดินทางกลับค่ะแต่ตอนนี้ปัญหาคือรู้สึกแบบเจ็บขามากไม่รู้ว่าจะเดินไหวหรือเปล่าแต่ก็ต้องสู้เนาะโอเคหลังจากเราเก็บสัมภาระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับกันละโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะจบทริปเบลล่าออนทัวร์ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พี่เบลด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย